ส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของตัว Safety แล้วก็ Safety Index Future ก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเผชิญแรงขายทำกำไรก็ปรับตัวลดลงไปค่อนข้างแรงในส่วนของ ISA 0S12 ก็ปิดลบไป10.40 จุดส่วน Safety ก็ลบไป 9.08 จุดเมื่อวานนี้โดยทั้งนี้เนี่ยมองในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินที่ค่อนข้างสูงในตลาดเนี่ยโดยมีในส่วนของนโยบายจากธนาคารกลางต่างๆที่เข้ามาหนุนเนี่ยมองว่าก็น่าจะยังเป็นแรงกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ถึงแม้ว่าในเรื่องของปัจจัยที่จะเข้ามาเป็นแรงสนับสนุนจากฝั่งยุโรปก็ดูเหมือนว่าจะแผ่วลงโดยข่าวล่าสุดในเรื่องของปัญหาดิ้งของกรีซที่มีการลงมติจากรัฐสภาเยอรมนีเมื่อคืนนี้ว่าจะสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือทางการเงินรอบ2แล้วก็ข่าวในเรื่องของ S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของกรีซลงสู่สถานะผิดนัดชำระหนี้บางส่วนหรือว่า selective default ก็ไม่ได้สร้างความประหลาดใจแล้วก็ต่อทิศทางทำให้ในส่วนของการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นฝั่งยุโรปแล้วก็ในส่วนของสหรัฐเองเนี่ยก็ยังค่อนข้างผันผวนแล้วก็บวกลบปิดบวกลบไม่มากนักทำให้มองว่าปัจจัยที่จะเข้ามาผลักดันทิศทางของตัว C50 แล้วก็ S50S12 ในวันนี้ให้แกว่งตัวได้ในกรอบกว้างๆ ก็ยังคงไม่เห็นแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่เริ่มแผ่วลงในส่วนของหุ้นเองที่เมื่อวานซื้อเหลืออยู่เพียง619 ล้านบาทแล้วก็ยังขายต่อเนื่องออกมาในส่วนของฟิวเจอร์597สัญญาก็อาจจะมองว่ากลับมาเป็นแรงกดดันอยู่บางส่วนถึงแม้ว่าถ้ามองในเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกเองที่อ่อนค่าลงทำให้ลดแรงกดดันในเรื่องความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อภาพรวมเศรษฐกิจก็จะทำให้ในส่วนของตัว Safety แล้วก็ Safety Index Future วันนี้อาจจะอ่อนค่าในกรอบจำกัดแต่ว่ากรอบการฟื้นตัวขึ้นก็ยังไปไหนได้ไม่ไกลเช่นกันดังนั้นจึงมองว่าในส่วนของผู้ที่ยังมีสถานะรองใน S12 อยู่ก็น่าจะปิดสถานะออกไปก่อนส่วนสถานะใหม่เราให้เน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ S50S12 ในกรอบ 785-800 จุดสำหรับในส่วนของ Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของตัว Put Call Volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาที่ระดับ 2.66 เท่าและมีในส่วนของ Put Call Pinterest ก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.47 เท่าและถ้ามองในส่วนของ implied volatility โดยรวมในฝั่งของ put option ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังคงมากกว่า call option ก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่มองแนวโน้มน่าจะยังคงเห็นความผันผวนในช่วงของการพักตัวต่อในวันนี้โดยถ้ามองในเรื่องของการ rebound ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่ากรอบก็ยังค่อนข้างจำกัดแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยร่วงลงแรงแต่ว่ายังไม่หลุดระดับ793จุดก็มองว่ายังน่าจะสามารถคงสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์770-780จุดเนื่องจากว่ามองในส่วนของ Safety ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงสำหรับในส่วนของ Single Stock Future แนะนำในส่วนของตัวPTEPS 12หลังจากที่เมื่อวานราคาปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันแล้วก็เห็นในส่วนของ RSI และ Modified Stochastic ให้ค่าสัญญาณลบมองในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นครบเพื่อทำธุรกิจ LNG เนี่ยมองว่ากลับมาเป็นแรงกดดันในเรื่องของความกังวลว่าตัวพอททสพเนี่ยอาจจะต้องมีการเพิ่มทุนก็ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาเมื่อวานประกอบกับวันนี้เนี่ยมองในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เริ่มจะเห็นการพักตัวลงมาก็มองว่าน่าจะกลับมาเก็
งกำไรในฝั่งช็อตในช่วงสั้นโดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่ายืนเหนือระดับ182บาทส่วน อีก2ตัวที่แนะนำคือ TMBS 12โดยมองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็สนับสนุนการเข้าเก็งกำไรช็อตในระยะสั้นหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยราคาปิดปรับตัวลดลงแล้วก็เห็นแท่งเทียนเป็นสีดำทั้งนี้ราคาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 10วันและอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณลบก็เป็นแรงกดดันทำให้มีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวลดลงต่อมองแนวรับอยู่ที่ระดับ 1.69 ถึง 1.65 บาททั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1.75 บาทส่วนตัวสุดท้ายคือ STAS 12มองในส่วนของราคาที่ปรับตัวลดลงไปต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 10วันพร้อมกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแล้วก็มองในเรื่องของผลประกอบการที่รายงานออกมาล่าสุดค่อนข้างแย่ก็มองว่าน่าจะทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาจึงแนะนำให้ปิดสถานะรองที่เคยให้เปิดเอาไว้ออกไปก่อนส่วนตัว Commodity Future วันนี้ก็มองในส่วนของตัว ราคาทองคำในตลาดโลกแล้วก็ในส่วนของตัวราคาโลหะเงินเนี่ยน่าจะมีการพักตัวต่อส่วนในส่วนของราคาเบรนท์เองก็มีแนวโน้มจะย่อตัวลงมาเช่นกันแต่ว่าแนวโน้มหลักก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่โดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัวราคาทองคำสปอตโกลด์ก็ปรับตัวลดลงมา 6.28 เหรียญมาอยู่ที่ระดับ 1767.16 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนนี้ส่วนตัวสปอตซิลเวอร์ค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 35.38 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงตลาดของฟิวเจอร์แล้วก็มองในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยมีการปรับตัวลดลงมา 0.30 เหรียญมาอยู่ที่ระดับ 124.56 เหรียญต่อบาร์เรลก็มองว่าแรงกดดันส่วนหนึ่งมาจากการดีตัวขึ้นของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐขณะที่ในส่วนของตัวยูโรเนี่ยขยับลดลงแต่ว่าก็มองว่ายังคงอยู่ในระดับสูงดังนั้นเนี่ยในส่วนของการดีตัวขึ้นของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็อาจจะยัง อยู่ในกรอบจำกัดขณะที่มองในส่วนของมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องของตัวธนาคารกลางของยุโรปหรือว่า ECB ที่มีการคาดการณ์ว่าธนาคารต่างๆจะได้รับเงินกู้เกือบ 500,000 ล้านยูโรจาก ECB ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็มองว่าเป็นยังเป็นปัจจัยที่อาจจะยังเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ส่วนหนึ่งขณะที่มองในส่วนของตัวราคาน้ำมันเองเนี่ยก็ยังได้รับแรงหนุนในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอิหร่านแล้วก็ในส่วนของชาติตะวันตกแต่ว่าก็มีข่าวเข้ามาหนุนบางส่วนในส่วนของตัวราคาน้ำมันในฝั่งของสหรัฐโดยล่าสุดเนี่ยมีข่าวในเรื่องของบริษัททานแคนาดาคอร์ปที่ตั้งเป้าจะสร้างท่อส่งน้ำมันคีสโตน XL ขนาด 7,000 ล้านดอลลาร์ในส่วนของภาคใต้โดยทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าโครงการนี้ก็มองว่าจะไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างเต็มที่จากรัฐบาลกลางสหรัฐแล้วก็จะกระตุ้นให้มีการนำน้ำมันดิบออกมาจากคลังเก็บที่เมืองคุชชิงรัฐโอคลาโฮมาถึงแม้ว่า อาจจะไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อราคาน้ำมันดิบเบรนท์แต่ว่าก็มองว่าส่งผลต่อราคาโดยรวมของตลาดน้ำมันทั่วโลกอยู่บางส่วนดังนั้นเนี่ยจึงมองว่ากรอบการพักตัวของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็มองว่ายังน่าจะค่อนข้างจำกัดในวันนี้เพราะว่าทิศทางหลักก็ยังไม่เปลี่ยนแล้วก็ยังอยู่ในขาขึ้นมองแนวรับอยู่ที่ระดับ 123.50 ถึง 122.50 เหรียญต่อบาร์เรลก็มองว่าในส่วนของตัวการเข้าทำกำไรในส่วนของโกลฟิวเจอร์ก็ยังแนะนำว่าอาจจะทยอยปิด
GFJ12 แล้วก็ GF10J12 สำหรับสถานะรองที่เปิดเอาไว้แต่ถ้าหากว่าหลุดระดับ 25,600 บาทก็ให้ปิดแต่ขาดทุนออกไปส่วนSilver Future ถ้ายังไม่หลุดระดับ 1,070 บาทก็ยังแนะนำให้ถือสถานะรองในส่วนของ SVJ12 ถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะมีแนวโน้มพักตัวตามทิศทางของตัว Gold Future ก็ตามขณะที่ Brent Crude Oil Future ยังแนะนำให้ถือสถานะรองเดิมต่อได้แล้วก็มองว่าก็ยังสามารถจะเปิดรองเพิ่มได้ในจังหวะที่พักตัวลงมาแล้วก็ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงหลุดระดับ 3,720 บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ